นะครับและวันนี้นะครับเราจะดูพระชนะพระเจ้าด้วยกันในมัทธิวบทที่8ข้อที่18ถึง22มัทธิวบทที่8ข้อ18ถึง22นะครับอยากเรียนเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระชนะพระเจ้าแล้วเราจะอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันนะครับมัทธิวบทที่8ข้อที่18ถึงข้อที่22ครับเรียนเชิญครับครั้นพระเยซูทรงเห็นประชาชนเป็นอันมากมาล้อมพระองค์ไว้พระองค์จึงตรัสสั่งให้ข้ามฟากไปขณะนั้นมีธรรมาจารย์คนหนึ่งมาหาพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์เจ้าข้าท่านไปทางไหนข้าพระเจ้าจะตามท่านไปทางนั้นพระเยซูจึงตรัสว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะอีกคนหนึ่งในพวกศิษย์ของพระองค์มาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพบิดาข้าพระองค์ก่อนพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิดให้เราอธิษฐานนะครับสาธุการพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เราเชื่อในพระชนะพระเจ้าทุกข้อทุกตอนว่ามีฤทธิ์เดชเป็นเสียงพระเจ้าที่มีหลักการอันทรงฤทธิ์ซ่อนอยู่ขอทรงให้พระชนะพระองค์ในเช้าวันนี้เป็นหลักการที่เปลี่ยนชีวิตของเราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนะของเราให้กลายเป็นคนใหม่และเกิดความเข้าใจในการเป็นคริสเตียนในการเป็นสาวกของพระเยซูที่เดินติดตามพระเยซูอย่างเอาจริงเอาจังขอพระเยซูทรงให้พระชนะตอนนี้เราในจิตใจของเราอย่างพิเศษให้เกิดการเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมการกระทำและการตัดสินใจบางอย่างในเช้าวันนี้ขอพระองค์เสด็จมาประทับท่ามกลางเราทุกคนที่นี่เราอธิษฐานขอพระเกียรติเป็นของพระเยซูแต่ผู้เดียวในนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนเลยใจพี่น้องนั่งลงนะครับมีจดหมายฉบับหนึ่งนะครับจากบริษัท Management Consultant นะฮะจดหมายฉบับนี้มีใจความว่าถึงพระเยซูบุตรโยเซฟเจ้าของร้านผลิตภัณฑ์งานไม้แห่งนาซาเร็ธจากบริษัทจอร์แดน Management Consultant บริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงสำหรับการส่งเรซูเม่สาวกทั้ง12คนที่คัดเลือกสรรให้ตั้งองค์กรใหม่บริษัทได้ทดสอบได้ประมวลผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้สัมภาษณ์ทั้ง12คนด้วยทีมนักจิตวิทยาและผู้ชำนาญการด้านบุคคลของเราและเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการบริการบริษัทจึงขอนำเสนอคำแนะนำบางประการจากผลการทดสอบนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใดจากผลการทดสอบพบว่าผู้เข้าทดสอบเกือบทั้ง12คนขาดคุณสมบัติด้านการศึกษาและความถนัดทางวิชาชีพพวกเขาขาดความเข้าใจเรื่องการทำงานเป็นทีมเราจึงขอแนะนำท่านให้สรรหาบุคลากรคนใหม่ที่มีทักษะทางด้านการบริหารและมีความสามารถมากพอเพื่อมาแทนที่ทั้ง12คนนี้ซีโมนเปโตรเป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนมีจุดอ่อนเรื่องอารมณ์ร้อนแอนดรูขาดความเป็นผู้นำอย่างสิ้นเชิงยากอบและยอนสองพี่น้องเป็นคนที่สนใจประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ขององค์กรเขาเพียงแต่อยากเป็นใหญ่เพื่อให้ได้รับการยกย่องโทมัสมีทัศนะแห่งความสงสัยซึ่งทำให้ขวัญกำลังใจของหน่วยงานย่ำแย่ลงและเนื่องจากเป็นหน้าที่บริษัทในฐานะที่ปรึกษาเราจึงขอเรียนให้ท่านทราบความจริงว่ามัทธิวติดแบ็คลิสต์ของทางการเนื่องจะอยู่พรรคชาตินิยมยากอบุตรอัลเฟอัสและทาเดอัสยังจำกัดในความรู้ขั้นพื้นฐานพวกเขามีระดับความซึมเศร้าที่รุนแรงกว่าปกติผู้สมัครคนเดียวเพียงคนเดียวที่มีศักยภาพสูงพอเป็นคนที่มีทักษะสูงชอบพบปะผู้คนมีความคิดเชิงธุรกิจที่โดดเด่นสามารถบริหารการเงินได้อย่างเฉลียวฉลาดเข้ากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบ้านเมืองได้ดีเป็นคนที่มีแรงขับเคลื่อนไปของตัวเองมีความทะเยอทะยานสูงนั่นคือยูดาสอิสคาริโอตซึ่งเราขอเสนอแนะท่านให้พิจารณาให้ยูดาสเป็นหัวหน้าของทุกคนและเป็นมือขวาของท่านเราหวังว่าท่านจะประสบความสำเร็จในการดำเนินงานองค์กรใหม่นี้ด้วยความเคารพอย่างสูงนี่คือจดหมายที่เป็นตัวอย่างที่ร่างขึ้นมาถึงแนวคิดของสำนักการจัดการคัดสรรบุคลากรเพื่อจะตั้งองค์กรที่ปรึกษาเขาก็จะมักให้ความเข้าใจให้คำแนะนำว่าให้ดูคนที่ความสามารถให้ดูคนที่สภาพวุฒิภาวะความสมบูรณ์แบบของการศึกษาที่ได้รับมา
รือความรู้ความถนัดทางวิชาชีพถ้าเรามองสายตาของคนที่เป็นนักคอนซัลท์บริษัทคอนซัลท์ก็อาจจะยกย่องยูดาสว่าเป็นคนเดียวที่มีคุณสมบัติและศักยภาพสูงพอจะเป็นสาวกของพระเยซูและจะเป็นหัวหน้าของคนทั้งปวงในขณะที่อีก11คนนั้นสอบตกหมดในสายตาของบริษัทแห่งนี้แต่เกณฑ์คัดเลือกสาวกของพระเยซูนั้นแตกต่างจากเกณฑ์ที่มนุษย์มองมนุษย์อาจมองที่ความสามารถความรู้ประสบการณ์แต่พระเยซูมองที่ลักษณะของท่าทีในจิตใจเอเมนมั้ยครับพระเยซูมองลักษณะจิตใจคนและทรงคัดเลือกคนที่มีท่าทีในใจที่ถูกต้องที่เรามาอยู่ที่นี่ไม่เฉพาะเราเก่งกาจหรือมีความสามารถแต่เพราะเรามีความจริงใจให้กับพระเยซูพระองค์จึงเรียกเรามาอยู่ที่นี่เอเมนมั้ยครับในเหตุการณ์ที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงเมื่อสักครู่เป็นเหตุการณ์หลังจากพระเยซูได้สำแดงการอัศจรรย์หากเราจำได้ครั้งที่แล้วที่เราดูไปในพระธรรมมัทธิวพระเยซูรักษาคนโรคเรื้อนพระเยซูรักษาบ่าวของนายร้อยให้หายพระเยซูเข้าไปในเรือนของแม่ยายเปโตรและจับมือของนางความไข้ของนางก็หายไปสิ้นและพระเยซูก็รักษาคนเจ็บป่วยขับผีให้ออกจากประชาชนมากมายเวลานั้นพระเยซูเริ่มเป็นที่รู้จักกิตติศัพท์ของพระเยซูจึงเลื่องลือไปและไม่ว่าที่ใดที่พระเยซูไปถึงจะมีผู้คนแห่กันมาล้อมพระเยซูเต็มไปหมดพระคัมภีร์ตอนนี้ก็มีผู้คนมาล้อมพระเยซูแบ่งเป็น3จำพวกพวกที่1คือประชาชนทั่วไปคนเหล่านี้สนใจในการอัศจรรย์อยากให้พระเยซูรักษาโรคอยากให้พระเยซูขับผีจากผู้คนกลุ่มที่2คือธรรมาจารย์ในตอนนี้พระคัมภีร์พูดถึงธรรมาจารย์ผู้1ที่เขาปรารถนาจะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์และเขาแสดงความปรารถนานี้ด้วยประโยคว่าอาจารย์เจ้าข้าท่านไปทางไหนข้าพเจ้าจะตามท่านไปทางนั้นและคนที่3ที่พระคัมภีร์ตอนนี้พูดคือศิษย์ของพระเยซูธรรมาจารย์คนนี้อยากจะตามพระเยซูแต่ศิษย์พระเยซูบอกว่าขอลากลับไปเฝ้าบิดาก่อนขอลากลับไปทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนและเมื่อไหร่ที่เคลียร์ภาระเหล่านี้ได้เสร็จจึงจะค่อยมาตามพระเยซูอีกครั้งเราจะเห็นว่า3กลุ่มคนนี้มีความแตกต่างกันประชาชนมาเพื่อจะเห็นการอัศจรรย์รับการช่วยเหลือฝ่ายกายภาพและฟังคำสอนธรรมาจารย์มาเพื่อจะติดตามพระเยซูแต่ศิษย์มาเพื่อจะลาพระเยซู3กลุ่มคนนี้ได้แสดงถึงการติดตามพระเยซูที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและถ้าเราพิจารณาพระธรรมที่ได้อ่านไปเมื่อสักครู่จะมีคำกริยาคำหนึ่งที่เป็นคำกริยาสำคัญของพระวจนะตอนนี้คือคำว่าตามในข้อ19ธรรมาจารย์บอกว่าอาจารย์เจ้าข้าท่านไปทางไหนข้าไปตามท่านไปทางนั้นในข้อ22พระเยซูบอกกับศิษย์พระองค์ว่าจงตามเรามาเถิดปล่อยให้คนตายฟังคนตายเถิดคำว่าตามจะเป็นกริยาสำคัญของพระคัมภีร์ตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้จึงจะสื่อถึงวิธีการติดตามพระเยซูผ่านบุคคลต่างๆในหัวข้อคำบรรยายว่าตามพระเยซูไปกี่คนที่นี่จะติดตามพระเยซูไปบอกเอเมนสิครับคนที่ติดตามพระเยซูต้องมีลักษณะอย่างไร2ประการในพระคัมภีร์ตอนนี้ครับประการที่1ของการติดตามพระเยซูคือพร้อมเผชิญความยากลำบากพี่น้องพูดพร้อมกันสิครับพร้อมเผชิญความลำบากในข้อ19ถึง20ธรรมาจารย์มาหาพระเยซูบอกพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ประจักษ์ในการอัศจรรย์ของพระองค์แล้วอาจารย์เจ้าข้าท่านไปทางไหนก็พระเจ้าจะตามท่านไปทางนั้นธรรมาจารย์คือบุคคลที่เคร่งครัดในกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติแต่มักถูกพระเยซูตำหนิเสมอเพราะบัญญัติที่เขาเคร่งครัดเป็นบัญญัติเพียงแค่เปลือกแต่ไม่ได้รักษาจิตใจภายในให้ดีดังภายนอกที่เขาปฏิบัติธรรมาจารย์ส่วนใหญ่จึงต่อต้านพระเยซูและร่วมมือกับฟาริสีเพื่อจะข่มเหงพระเยซูและอายัดพระเยซูด้วยความตายแต่ธรรมาจารย์ผู้นี้แตกต่างออกไปเขาเห็นการอัศจรรย์พระเยซูจึงพูดโปร่งออกมาจากจิตใจว่าอาจารย์เจ้าข้าท่านไปทางไหนข้าพเจ้าจะตามท่านไปทางนั้นเป็นคำพูดด้วยความจริงใจเขาไม่รู้พระเยซูจะไปทางไหนไม่รู้พระเยซูจะทำอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นในวันเบื้องหน้าเขาก็ไม่รู้แต่เขารู้อย่างเดียวคือไม่ว่าพระเยซูไปไหนเขาจะตามพระเยซูไปที่นั่นนี่คือความจริงใจที่ออกจากชีวิตของเขาหลังจากถูกร้าวจากการอัศจรรย์ที่ได้พบและพบว่าพระเยซูเป็นผู้ที่แตกต่างจากอาจารย์สอนความจริงทั่วๆไปแต่เขาเรียกพระเยซูว่าอาจารย์เขายังไม่หลุดจากกรอบความคิดของวิถีชีวิตที่ถูกสอนด้วยอาจารย์เพราะตัวอยู่ในคณะของธรรมาจารย์มีอาจารย์คอยสอนเขาจึงมองพระเยซูเป็นหนึ่งในอาจารย์แล้วก็บอกพระเยซูว่าอาจารย์เจ้าข้าพระองค์ท่านไปที่ไหนข้าพเจ้าจะตามท่านไปกรอบความคิดของเขายังอยู่ในกรอบความคิดของความเป็นศิษย์กับอาจารย์แต่สิ่งที่พระเยซูบอกเขาต้องเปลี่ยนกรอบความคิดนั้นไปสู่การเป็นสาวกกับองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เป็นแค่ศิษย์กับอาจารย์
แต่มันต้องเป็นสาวกกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูจึงได้ท้าทายบอกว่าที่ท่านพูดนั้นเนี่ยว่าอยากจะตามเราไปในทุกๆที่เนี่ยเราอยากจะบอกเจ้าจริงๆว่าแม้หมาจิ้งจอกยังมีโพรงนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์คือพระเยซูคริสต์นั้นไม่มีแม้กระทั่งที่จะวางศีรษะสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่เจ้าเล่ห์แต่พระเจ้าก็ยังสร้างโพรงให้มันอยู่อาศัยนกเป็นสัตว์ตัวเล็กๆและใช้เวลาจำนวนมากอยู่ในท้องอากาศแต่พระเจ้าก็ยังให้มันมีรังสำหรับที่อยู่อาศัยแต่แม้กระนั้นบุตรมนุษย์ก็ยังไม่มีแม้กระทั่งที่จะวางศีรษะพระเยซูจึงได้เปรกธรรมอาจารย์คนนี้และให้เขาคิดดีๆกับประโยคที่ว่าจะตามพระเยซูไปทุกๆที่พระเยซูบอกว่าการติดตามพระเยซูจะต้องเตรียมใจให้พร้อมสำหรับความไม่เข้าใจสำหรับการข่มเหงและความยากลำบากที่จะต้องพบเจอในอนาคตพระเยซูไม่ได้ชวนคนมาเป็นสาวกพระเยซูด้วยคำโฆษณาที่แสนดีในทีวีเราจะเห็นรายการโฆษณาที่บรรยายสรรพคุณที่ดีๆมากมายโฆษณาเมืองไทยเป็นโฆษณาหนึ่งที่ตลกมากติดอันดับโลกได้เราเห็นโฆษณาก็พยายามจะให้เรารับรู้แง่มุมที่ดีของสินค้าไม่เคยพูดถึงข้อด้อยไม่เคยพูดถึงราคาที่สูงลิ่วที่ต้องจ่ายหน้าขาวได้ในไม่กี่วันบางโฆษณาไม่ได้พูดสรรพคุณตรงๆแต่ทิ้งไว้ให้ตีความเอาเองกำลังจะบรรยายว่าอาหารเสริมนี่ดียังไงช่างประปาดันทำท่อแตกเสียงดังป้องแป้งป้องแป้งบรรยายสรรพคุณและอวดขายโดยตัวพรีเซนเตอร์ที่โฆษณาพยายามจะให้คนเห็นในแง่มุมและเกิดความเข้าใจและรับรู้สรรพคุณดีๆผ่านโฆษณาต่างๆเอกลักษณ์ของข้อควรระวังในประเทศไทยคือต้องพูดเร็วและตัวเล็กพูดเร็วที่สุดตัวเล็กที่สุดเพื่อคนจะได้ยินได้ฟังพูดแล้วก็ผ่านมันไปเพื่อจะให้คนเนี่ยตัดสินใจตามแง่มุมดีๆสรรพคุณดีๆที่ถูกนำเสนอแต่พระเยซูเว้าตรงๆพระองค์พูดซื่อๆใครตามเรามาแม้บุตรมนุษย์ยังไม่มีที่จะวางศีรษะและเจ้าคิดหรือว่าเจ้าจะเป็นอย่างไรพระเยซูบอกตรงๆว่าใครตามพระเยซูต้องพร้อมเสมอสำหรับการเผชิญความยากลำบากคนที่ติดตามพระเยซูต้องไม่ทิ้งพระเยซูในยามที่ปัญหาเกิดขึ้นในยามที่มีการจ่ายราคาหรือคนไม่เข้าใจคนต่อต้านพระเยซูไม่ได้บอกเดินตามเรามาเส้นทางของเจ้าจะโรยด้วยกลีบกุหลาบพระเยซูไม่ได้บอกเดินตามเรามาแล้วเจ้าจะมีคู่ครองพระเยซูไม่บอกเดินตามเรามาแล้วเจ้าจะร่ำรวยมั่งคั่งแต่พระเยซูเดินตามเรามาแม้ในวันที่เจ้าจะเผชิญความยากลำบากก็ตามพระเยซูพูดในมาระโกบทที่8ข้อที่34มาระโกบทที่8ข้อ34พระองค์ร้องเรียกประชาชนให้เข้ามาใกล้แล้วบอกว่าถ้าผู้ใดใกล้จะตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาพระเยซูบอกใครจะตามพระองค์ต้องรับกางเขนแบกและตามเรามากางเขนสำหรับคนยุคใหม่ก็อาจจะนึกถึงเครื่องประดับแต่กางเขนสมัยพระเยซูคือความตายคือความอับอายและคือคำแช่งสาปกางเขนได้สื่อความหมาย3นัยยะนัยยะที่1คือการตายต่อชีวิตเก่าเป็นการตายต่อบาปเก่าๆนิสัยบาปความหุนหันความมุทะลุหรือความดื้อดึงสิ่งเก่าๆที่เราเคยดำเนินชีวิตอยู่เราตายต่อชีวิตเก่านัยยะที่2ของกางเขนคือไม่มีแผนการสำหรับชีวิตเดิมอีกแล้วคนที่อยู่ที่กางเขนไม่นั่งนึกว่าธุรกิจจะเป็นอย่างไรต่อไปไม่นั่งนึกว่าตัวเองจะวางแผนเงินออมสำหรับชีวิตในอนาคตอย่างไรเพราะเขาคิดอย่างเดียวเขามาถึงจุดจบของชีวิตเก่าเพื่อเข้าสู่ชีวิตใหม่สิ่งที่เขาคิดต่อจากนี้คือคิดถึงชีวิตใหม่ข้างหน้าว่าแผนการสำหรับชีวิตใหม่คืออะไรคริสเตียนที่ถูกตรึงที่กางเขนจึงมีชีวิตอยู่เพื่อแผนการใหม่แม้จะยังมีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งในโลกแต่มันเกี่ยวข้องด้วยแรงจูงใจที่แตกต่างไปจากก่อนมาเป็นคริสเตียนนัยยะที่หนึ่งคือตายต่อชีวิตเก่านัยยะที่2คือไม่สนแผนการแห่งชีวิตเก่าและนัยยะที่3คือการมองไปข้างหน้าทางเดียวคนถูกตรึงกางเขนเนี่ยมองหลังไม่ได้แล้วครับเพราะมันถูกล็อกเอาไว้แล้วมันหันเหลียวหลังไปไม่ได้หน้าก็ติดหัวก็ติดอยู่ที่ไม้กางเขนมันไม่สามารถจะมองหันไปหาทิศทางชีวิตเก่านั่งอาลัยอาวรณ์กับบาปที่เราเคยเสียไปเป็นคริสเตียนเดินกับพระเจ้าติดตามพระเจ้าวันหนึ่งน้ำตาตกนั่งคิดถึงแฟนเก่านั่งคิดประสบการณ์เก่าๆของชีวิตเก่าสมัยเราเชื่อพระเจ้าเราไปเที่ยวหมดทุกที่เลยดีไม่ดีเราเที่ยวหมดทุกอย่างสมัยเป็นคริสเตียนมาเราเที่ยวได้เฉพาะที่ดีๆไม่สามารถจะเที่ยวสิ่งเหล่านั้นได้กลับไปหวนถึงชีวิตเก่าและบ่นเสียดายในสิ่งเหล่านี้นี่ไม่ใช่ลักษณะของคนที่รับกางเขนไว้จริง
คนที่รับบังเขนต้องตายต่อชีวิตเก่าไม่สนใจแผนการชีวิตเก่าและมองไปข้างหน้าไม่หันหลังกลับเอเมนไหมครับฉันพระเยซูจึงบอกว่าคนที่ติดตามพระเยซูต้องพร้อมที่จะเผชิญกับความยากลำบากโลกปัจจุบันเป็นโลกที่เราคุ้นเคยกับความสะดวกสบายและความรวดเร็วเราไปโรงแรมพอเราจอดรถหน้าโรงแรมมีคนขับรถต่อไปให้เราจะเดินเข้าประตูมีประตูอัตโนมัติคอยเปิดต้อนรับเรามีคนถือกระเป๋าเราเครื่องปรับอากาศเย็นสบายชีวิตปัจจุบันเป็นชีวิตที่มีการบริการและทำให้เราดำรงตัวเองอยู่อย่างสบายขึ้นผมเคยไปโรงแรมที่ประเทศไลบีเรียราคาคืนละประมาณ 1,000-2,000 บาทไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้ามีแต่ยุงและมาเรียนะอัตราตายสูงสุดคือตายเพราะมาเรียไฟฟ้าก็ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยผมได้คือไม้ตบยุง Made in China ไม้ตบยุงจากประเทศจีนเอาไปแอฟริกาคนแอฟริกาตื่นตาตื่นใจมันคือนวัตกรรมสดใหม่ของโลกเนี่ยเราพบชีวิตแบบนั้นแล้วเราก็คิดว่าสิ่งที่เราได้รับปัจจุบันมันแตกต่างมากเวลาเราทำงานมีอีเมลส่งเอกสารข้ามโลกได้อยากจะคุยกับใครโทรศัพท์มือถือกลิ้งเดียวถึงแม้ข้ามโลกก็ถึงได้สมัยก่อนจะคุยกับใครจะนัดหมายกับใครก็ลำบากแสนลำบากสมัยที่เรามีเพจเจอก็ดีขึ้นมาอีกนะนัดเจอกันที่ร้านค้าก็ไปหากันอย่างน้อยมันก็มีอยู่ไม่กี่ร้านอย่างน้อยเราก็พอรู้พอติดต่อกันได้ง่ายขึ้นแต่สมัยปัจจุบันผู้คนสะดวกมากกว่าสมัยก่อนมากจะค้นหาข้อมูลก็ไม่ต้องไปห้องสมุดจะซื้อของก็ไม่ต้องไปแหล่งช้อปปิ้งสามารถซื้อได้ผ่านระบบออนไลน์จะเรียนดนตรีก็ไม่ต้องจ้างครูสมัยนี้มีคุณครูชื่อ YouTube เรียนได้ทุกเครื่องดนตรีจะเดินทางก็ไม่ต้องนั่งรถเมล์แน่นๆร้อนๆมีรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าบนดินไปต่างจังหวัดไม่ต้องนั่งรถทัวร์แต่มีสายการบินโลว์คอสสิ่งที่เป็นความคุ้นเคยของคนในยุคสมัยปัจจุบันคือความสะดวกกับความรวดเร็วสองคำนี้กลายเป็นหัวใจของการดำเนินชีวิตการบริการของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคือทำให้คนสะดวกและทำให้รวดเร็วคำนี้ของคนเมื่อโตขึ้นมาเรื่อยๆเราก็โตกับความสะดวกความรวดเร็วความสบายความรวดเร็วแล้วเราก็คุ้นเคยกับบริบทชีวิตแบบนี้โดยเฉพาะเด็กในยุคใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นมาและชีวิตของเขาจะไม่คุ้นเคยกับความไม่รวดเร็วเขาจะไม่คุ้นเคยกับความไม่สะดวกสบายและมันจะทำให้ประสบการณ์การถูกเพาะบ่มตั้งแต่วัยเด็กในเรื่องความอดทนค่อยๆน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆพี่น้องส่วนใหญ่ในห้องประชุมนี้เกือบทั้งหมดเคยอยู่ในช่วงวัยเด็กที่มีความยากลำบากประเทศเราไม่ได้เจริญแบบที่เป็นถึงปัจจุบันนี้มันยังมีความยากลำบากยังมีความกระสนความไม่สะดวกความไม่รวดเร็วและเรายังพอคุ้นเคยทรงจำกับสิ่งเหล่านี้ได้สมัยเราเด็กๆแต่คนในยุคใหม่ที่เกิดขึ้นมาในยุคนี้เนี่ยเขาจะเกิดมาอยู่บนโลกและสังคมที่มีความสะดวกสบายและมีความรวดเร็วจนอาจจะทำให้เขาไม่คุ้นเคยหากเขาเผชิญความไม่สะดวกสบายและไม่รวดเร็วเมื่อความไม่คุ้นเคยเหล่านี้เกิดขึ้นวันที่รถเสียก็อาจจะไม่มาคริสตจักรวันที่แอร์ไม่เย็นก็อาจจะสูญเสียการผูกพันตัวกับคริสตจักรเพราะอุณหภูมิในห้องประชุมวันที่มีความขัดใจวันที่มีหนี้สินวันที่คนเข้าใจเราผิดว่าเหล่านั้นอาจทำให้คนที่คุ้นเคยชินกับความสะดวกสบายเริ่มทิ้งพระเจ้าเริ่มห่างพระเจ้าไปอาจจะมีเหตุผลมากมายในความไม่สะดวกสบายแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่พระเจ้าพอพระทัยผมไปที่แม่ฮ่องสอนผมพบว่าคนที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นคนที่เขาเมื่อแสวงหาพระเจ้าเขาแสวงหาพระเจ้ากันแบบเอาจริงเอาจังมากผมคุยกับพี่น้องท่านหนึ่งเป็นพี่น้องชาวไทยภูเขาเขาบอกว่าเขามาโบสถ์เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มา3 ชั่วโมงครับนะผ่านโค้งต่างๆเนี่ยโค้งซ้ายโค้งขวา3 ชั่วโมงมาด้วยกัน3 คนพ่อแม่ลูกนะฮะแม่ก็เอาลูกเนี่ยผูกผ้าขาวม้าแล้วก็กระเตงไว้นะฮะพี่น้องชาวไทยภูเขาเขาจะเอาผ้ามาห่อลูกแล้วก็ผูกกระเตงไว้มาโบสถ์3 ชั่วโมงกลับจะโบสถ์3 ชั่วโมงแล้วก็เห็นคนที่นั่นเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นคนประเภทแบบเซนซิทีฟอ่อนไหวความรู้สึกขัดใจแล้วก็ทิ้งพระเจ้าขัดใจทะเลาะกันก็ไม่มาโบสถ์ปัญหาพวกนี้มันจะค่อนข้างไม่ใช่ปัญหาหลักของที่นั่นเพราะเขาเจอสิ่งที่มันหนักกว่าเรื่องปัญหาไอ้เรื่องความรู้สึกมันคือเรื่องสวัสดิภาพมันคือเรื่องการดำเนินชีวิตที่ต้องอยู่อย่างยากลำบากและผ่านพ้นมันมาให้ได้ความยากลำบากจึงเป็นสิ่งที่พระเยซูสอนให้สาวกของพระองค์ต้องเตรียมใจที่จะพบเจอมันพระเยซูได้บอกว่าทุกปัญหาที่เราเจอพระเยซูทรงชนะแล้วในยอห์นบทที่16 ข้อ 33ยอห์นบทที่16 ข้อ 33พระเยซูบอกว่าเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถอะเพราะเราได้ชนะโลกแล้วจ
จงชื่นใจเถอะในความทุกข์ยากที่ท่านเผชิญถ้าวันนี้ท่านทุกข์ยากมีความลำบากเพราะพระเยซูชนะโลกนี้แล้วเอเมนไหมครับดังคำกล่าวหนึ่งที่เขาว่าทะเลที่ราบเรียบไม่เคยสร้างนักเดินเรือที่เชี่ยวชาญชีวิตที่ไม่มีปัญหาจะไม่มีความชำนาญการสำหรับเผชิญปัญหาเหล่านั้นถ้าเจอความทุกข์ยากตัวท่านจะได้รับการตระเตรียมเอเมนไหมครับคริสเตียนที่คาดหวังชีวิตที่ปราศจากปัญหาเป็นคริสเตียนที่เข้าใจผิดและคริสเตียนที่ทิ้งพระเจ้ายามเผชิญปัญหาเป็นคริสเตียนที่ขาดความเข้าใจอย่าให้เราเป็นคนที่ทิ้งพระเจ้ายามเราเผชิญปัญหาเอเมนไหมครับพระเยซูยังเป็นจริงในชีวิตเราและพระองค์บอกเราตั้งแต่วันแรกเมื่อเดินกับพระเยซูต้องพร้อมใจที่จะเผชิญความยากลำบากและความยากลำบากเหล่านั้นจะตราเตรียมชีวิตของท่านให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อท่านเจอสิ่งที่ยากแสนสาหัสเรื่องต่อไปในอนาคตจะไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปแต่ถ้าชีวิตไม่เคยเจอความยากลำบากเมื่อความยากลำบากเทมาทีเดียวเราอาจจะรับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ให้เราเป็นคริสเตียนที่เตรียมใจพร้อมจะเผชิญกับสภาวะสิ่งนี้สิครับอย่าปล่อยความคิดของเราไปกับความคิดแง่ลบหรือการสงสารตัวเองยามเราเผชิญปัญหาอย่าปล่อยความคิดของเราให้ตกอยู่ในความหดหู่เศร้าใจและอาลัยอาวรณ์สงสารตัวเองการสงสารตัวเองทำให้เราเจ็บปวดการสงสารตัวเองทำให้เราทนทุกข์และตรอมตรมหยุดนิ่งอยู่กับความขมขื่นใจแทนที่จะสงสารตัวเองเราควรสงสารผู้อื่นเพราะการสงสารผู้อื่นทำให้เราใช้ชีวิตต่อไปนี้อย่างมีความหมายทำให้เราเปลี่ยนการหยุดนิ่งเป็นการเคลื่อนพุ่งทะยานไปเพื่อผู้อื่นเอเมนไหมครับยิ่งสงสารผู้อื่นมากเท่าไหร่เราจะยิ่งสงสารตัวเองน้อยลงมากเท่านั้นความทุกข์ยากที่เราเผชิญนั้นจงเป็นแรงผลักไปสู่การช่วยผู้ที่ทุกข์ยากและขัดสนเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องหนักหนาสำหรับเราบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องอนุบาลสำหรับคนอื่นอยู่ก็ได้สิ่งที่เรารู้สึกมันหนักหนาที่สุดสำหรับชีวิตเราก็ผ่านมันมาได้แล้วในปัจจุบันจริงไหมครับเราอาจจะเคยเจอปัญหาที่มันสุดๆแล้วเราคิดว่าชีวิตนี้เราไปต่อไม่ได้แต่ปัจจุบันเราก็ไปต่อแล้วเรามานั่งอยู่ที่นี่ฉันเรื่องที่หนักที่ท่านเผชิญอยู่วันนี้วันหนึ่งมันจะเป็นแค่ความทรงจำวันหนึ่งท่านจะผ่านมันไปได้เองไหมครับและเรื่องที่หนักหนาของเราบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องอนุบาลสำหรับคนอื่นอยู่ก็ได้ขอให้เรามีกำลังใจและผ่านเรื่องที่เราเผชิญอยู่ให้ได้พี่น้องคริสเตียนต้องเป็นคำพยานชีวิตการเป็นคำพยานชีวิตไม่ใช่การพูดโวหารหรือตักกะเกี่ยวกับเรื่องพระกิตติคุณอย่างเดียวแต่การเป็นพยานชีวิตคือการทำให้คนเห็นว่าพระเยซูเป็นจริงผ่านการดำเนินชีวิตของเราเองคำพยานชีวิตที่มีน้ำหนักคือคำพยานชีวิตที่เจอการทดสอบแล้วคุณยังผ่านการทดสอบเหล่านั้นได้มันไม่ใช่คำพยานชีวิตที่มีตรรกะดีอธิบายดีใช้ภาษาดีอ่อนหวานแต่มันคือคำพยานชีวิตที่มาจากชีวิตที่ผ่านการทดสอบให้เรื่องราวของท่านเป็นคำพยานที่มีน้ำหนักกับผู้คนสิครับเมื่อเผชิญปัญหาเห็นพระเยซูในชีวิตเชื่อพระเยซูและผ่านมันให้ได้เองไหมครับวันหนึ่งเรื่องที่หนักที่สุดจะเป็นแค่ความทรงจำและเรื่องราวของท่านจะทำให้อีกหลายคนได้มีกำลังใจเองไหมครับอย่าทิ้งพระเจ้าไม่ว่าปัญหาจะหนักแค่ไหนเอเมนไหมครับบอกคนนั้นแค่ว่าอย่าทิ้งพระเจ้าไม่ว่าเจออะไรหนักแค่ไหนท่านไม่ได้เดินคนเดียวพระเยซูอยู่กับเราเอเมนไหมครับและเราจะช่วยกันละกันเอเมนไหมครับนั้นความทุกข์ยากนั้นไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสสำหรับเราเพราะพระเยซูชนะโลกนี้แล้วฮาเลลูยามีคำกล่าวหนึ่งบอกว่าผู้ที่รู้จักทางพระเจ้าเป็นอย่างดีเขาจะพบทางเส้นนั้นได้แม้ในความมืดที่สุดคนที่รู้จักทางพระเจ้าเป็นอย่างดีเขาจะพบเส้นทางพระเจ้าแม้ในสถานการณ์ที่มันมืดเหมือนพี่น้องเดินกลับบ้านบางครั้งไฟบ้านเสียเราเดินอยู่ในบ้านไฟดับแต่เราสามารถเดินไปหยิบจับของได้เพราะเรารู้จักเส้นทางในบ้านของเราเป็นอย่างดีคือเสียงที่รู้จักทางพระเจ้าเป็นอย่างดีเขาจะพบเส้นทางนั้นแม้ในสถานการณ์ในชีวิตที่มันมืดที่สุดก็ตามแม้ปัญหาเต็มไปหมดเลยแต่เราจะรู้ว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยอย่างไรสำหรับเราเราจะเดินไปถูกทางเองไหมครับประเด็นมันจึงไม่ใช่ปัญหาหนักหรือไม่หนักแต่ประเด็นมันคือความชัดแจ้งในจิตใจของเราว่าเส้นทางพระเจ้าของชีวิตเราคืออะไรวันนี้เราเผชิญสถานการณ์อยู่อย่าทำให้สถานการณ์นั้นทำให้เราสั่นไหวเองไหมครับอย่าให้เราหันซ้ายหันขวาและตกอยู่ในอาการเหมือนไก่ที่ตกใจตายแต่ให้เราชัดเจนว่าเส้นทางพระเจ้าสำหรับชีวิตเราคืออะไรการทรงเรียกของเราคืออะไรไม่ควรมีผู้รับใช้พระเจ้าคนไหนทิ้งการทรงเรียกเพียงเพราะปัญหาที่ท่านเจอมันหนักหนาสาหัสเกินไปผู้ที่รู้จักทางพระเจ้าเป็นอย่างดีจะพบเส้นทางนั้นได้แม้ในความมืดมิดที่สุดของชีวิตก็ตามและแน่นอนครับพระเยซูบอกว่าทางพระองค์จะมีอุปสรรคปัญหาแต่ปลายทางจะจบลงด้วยสง่าราศีอย่างแน่นอนครับวันนี้ปลายทางของท่านจะมีสง่าราศี
เดินกับพระเจ้าต่อไปสิครับจ่ายมากก็ได้คืนมากผู้ที่ให้มากผู้นั้นก็ได้รับมากการทุกข์ยากที่ท่านเผชิญเยอะบำเหน็จสง่าราศีของท่านก็จะมีมากเอเมนไหมครับให้ชีวิตเราเป็นคำพยานกับผู้อื่นอย่าทิ้งพระเจ้าไม่ว่าเผชิญปัญหาอะไรเอเมนไหมครับอย่าทิ้งพระเจ้าไม่ว่าหนักหนาสาหัสแค่ไหนให้ชีวิตท่านเป็นพยานชีวิตที่มีน้ำหนักที่สุดต่อคนในโลกนี้และสิ่งที่สองครับไม่เพียงประการที่หนึ่งเรื่องการพร้อมที่จะเผชิญกับความยากลำบากประการที่สองพระเยซูพูดกับศิษย์ของพระองค์มีศิษย์คนหนึ่งมาหาพระเยซูทูลพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพบิดาของข้าพระองค์ก่อนพระเยซูจึงตอบว่าจงตามเรามาเถอะปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถอะคนที่เป็นศิษย์ของพระเยซูตายจากคนแรกที่ยังไม่ได้เป็นศิษย์คนแรกเป็นแค่ธรรมอาจารย์มาฟังและอยากสนใจมาเป็นศิษย์แต่คนที่เป็นศิษย์ของพระเยซูอยู่แล้วเป็นหนึ่งในเหล่าสาวกคำภาษากรีกใช้คำว่าเป็นผู้เรียนรู้หรือเป็นสาวกผู้ที่ติดตามซึ่งมีการสันนิษฐานตามแนวความเชื่อดั้งเดิมว่าศิษย์ผู้นี้คือฟิลิปที่เป็นหนึ่งในสาวกของพระเยซูคริสต์เขาเป็นสาวกที่ติดตามพระเยซูมาแล้วอยู่ในระดับที่ลึกกว่าธรรมจารย์หน้าใหม่คนนี้แต่กลับมาลาพระเยซูขอกลับไปทำหน้าที่อื่นก่อนปัญหาที่เป็นประเด็นของสาวกคนนี้คือเขาลังเลและเขารีรอเขาขอกลับไปทำสิ่งอื่นก่อนได้ไหมเคยถวายกับพระเยซูแล้วเคยบอกว่าจะเป็นสาวกจะติดตามพระเยซูแต่วันนี้บอกพระองค์ขอลาก่อนขอพักการศึกษาฝ่ายวิญญาณไว้ก่อนขอกลับไปเคลียร์ภาระต่างอารมณ์ของพระเยซูตอนนั้นคือเหมือนหัวหน้าแคร์เดินเข้ามาลาขอลาออกเหมือนทีมผู้นำช่วยกันสร้างคริสตจักรมาถึงวันหนึ่งบอกวันนี้ผมขอไปจัดการธุระแล้วผมขอลาออกอารมณ์มันเป็นอารมณ์แบบเดียวกันของพระเยซูคริสต์ไม่ได้หมายความว่าในบริบทในบทบาททุกอย่างมันจะมาจากหลักการแบบเดียวกันแต่สิ่งที่เป็นตัวหลักของสาวกคนนี้คืออาการของใจมันไม่ใช่เรื่องก็เป็นจะชื่อว่าศิษย์หรือไม่ชื่อว่าศิษย์แต่มันคือเรื่องของอาการใจของเขาที่ไม่ชัดเจนในชีวิตของเขาเป็นหน้าที่ทางศาสนาของชาวยิวที่จะต้องดูแลและฝังศพบิดามารดาเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูโดยเมื่อมีผู้เสียชีวิตคนยิวจะฝังศพภายในวันนั้นโดยไม่ปล่อยให้ศพข้ามคืนโดยไม่มีคนฝังฉะนั้นจึงเป็นธรรมเนียมปกติที่เขาจะฝังศพภายใน24ชั่วโมงแต่ความหมายที่สาวกคนนี้สืบไม่น่าจะหมายความว่าบิดาของเขาเพิ่งเสียชีวิตวันนี้แล้วก็เลยไปขอฝังศพบิดาวันนี้ให้เสร็จแล้วค่อยมาตามพระเยซูแต่น่าจะหมายความว่าบิดาของเขายังมีชีวิตอยู่เขาจึงขอลาพระเยซูไปอยู่กับบิดาจนกว่าบิดาจะสิ้นอายุไขหลังจากนั้นจึงค่อยมาติดตามเป็นสาวกของพระเยซูอีกทีหนึ่งสาวกคนนี้เคยถวายตัวและขอผัดผ่อนขอกลับไปทำสิ่งอื่นก่อนและเมื่อพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมาทำในสิ่งเหล่านี้อีกครั้งนึงการติดตามพระเยซูไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทิ้งบิดามารดาและหากถึงวันที่บิดาของชายคนนี้เสียชีวิตพระเยซูก็คงไม่หน่วงเหนี่ยวเขาไว้ไม่ให้กลับไปฟังศพบิดาหรอกเพราะพระเยซูไม่ได้ละเลยเรื่องความกตัญญูในบัญญัติ10ประการพูดชัดเรื่องหลักความกตัญญูพระเยซูยังตำหนิฟาริสีที่ไม่กตัญญูไม่ดูแลบิดามารดาและอ้างว่าสิ่งที่ตัวมีอยู่เป็นของที่ถวายแด่พระเจ้าพระเยซูยังไปเยี่ยมพาเปโตรไปเยี่ยมแม่ยายของเปโตรที่โคนกางเขนพระเยซูยังสั่งสาวกของพระองค์ให้ดูแลมารดาของพระองค์อย่างดีแม้ตัวพระองค์ไม่อยู่ที่นั่นการติดตามพระเจ้านั้นจึงไม่ได้เป็นการละทิ้งบิดามารดาไม่ใช่การละทิ้งครอบครัวเพราะถ้าหากเราละทิ้งครอบครัวบางปีก็บอกว่าเราก็ชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่มีพระศาสนาพระเยซูจึงไม่ได้สอนให้เราละเลยเรื่องความกตัญญูแต่สิ่งที่พระเยซูพูดกับสาวกคนนี้ก็คือมันมีประเด็นตรงที่สาวกคนนี้เขาคิดว่าเขาจะติดตามพระเจ้าหรือไม่ติดตามพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่เขาอยากติดตามเขาถวายตัวเขาติดตามพระเยซูวันนั้นเขาคิดดีแล้วแต่วันนี้เขากลับมามีเหตุผลที่เขาจะถอนตัวออกวันนั้นเขาตัดสินใจขอเป็นสาวกพระเยซูพระองค์ไปไหนครับลงขอไปที่นั่นแต่วันนี้เพิ่งคิดได้หรือว่ามีภาระที่ต้องรับผิดชอบอยู่ที่บ้านประเด็นของพระเยซูคือสาวกคนนี้คิดว่าการติดตามพระเยซูนั้นจะทำเมื่อไหร่และเลิกทำเมื่อไหร่ก็ได้พระคัมภีร์บอกว่าไม่ใช่เพียงเราที่เลือกพระเจ้าแต่พระเจ้าต่างหากที่เลือกเรามันเป็นการทรงเรียกของพระเจ้าที่เลือกเราทุกคนมาอยู่ที่นี่มารับใช้พระเจ้ามาดำเนินชีวิตกับพระเจ้าการเป็นสาวกพระเยซูนั้นจึงเป็นการตัดสินใจที่เดินหน้าทางเดียวไม่ได้คิดจะเข้าแล้วก็คิดจะออกชักเข้าชักออกในข้อ22พระเยซูจึงตรัสบอกว่าจงตามเรามาเถอะปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถอะ
คำว่าคนตายในที่นี้พระเยซูไม่ได้หมายความให้ศพคนตายลุกขึ้นมาฝังตัวเองลงไปในหลุมแต่คนตายในที่นี้หมายถึงคนในฝ่ายโลกพระเยซูบอกว่าให้คนที่มีหน้าที่ทางโลกได้ทำหน้าที่ของตัวแต่ส่วนท่านซึ่งมีหน้าที่ในการทรงเรียกเป็นสาวกโดยตรงจงทำหน้าที่แห่งอาณาจักรสวรรค์ในลูกาบทที่9ข้อ62พระเยซูบอกว่าผู้ใดเอามือจับพันไถแล้วหันหน้ากลับเสียผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูจึงเรียกคนนี้ให้เขากลับมาทำหน้าที่ที่สำคัญที่เป็นการทรงเรียกสำหรับคนทั้งโลกนั่นคือการประกาศอาณาจักรสวรรค์ให้คนทั้งโลกได้รับการช่วยเหลือพระเยซูไม่ต้องการให้สาวกของพระองค์ลังเลพระเจ้าไม่ได้มองหาคนที่มีความเชื่อยิ่งใหญ่แต่มองหาคนที่พร้อมจะติดตามพระองค์พระเจ้ามองหาคนที่ชัดเจนว่าชีวิตของเขาอยากอยู่เพื่อสิ่งใดไม่ได้ดำเนินชีวิตตามภาษิตไทยที่เหยียบเรือสองแคมภาษิตแอฟริกันพูดว่าอย่าล่าสัตว์สองตัวในเวลาเดียวกันเพราะถ้าเราล่าสัตว์สองตัวในเวลาเดียวกันสุดท้ายเรามีแนวโน้มจะไม่ได้เลยสักตัวการติดตามพระเจ้าต้องมีความชัดเจนว่าเราติดตามพระเจ้าเพราะอะไรและแรงจูงใจของเราคืออะไรถ้าเราล่าสัตว์สองตัวในเวลาเดียวกันสุดท้ายเราก็จะเหน็ดเหนื่อยเราก็จะเปลี่ยนเป้าหมายของเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็จะคว้าและหยิบจับสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้คริสเตียนจึงต้องชัดเจนสำหรับเป้าหมายของตัวเราว่าเรามีเป้าหมายอะไรคนเราจะเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งมันขึ้นกับพลังของจุดยืนถ้าจุดยืนของเราเข้มแข็งเราจะเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นมาเองเหมือนกับคนชักเขย่อแม้ต่อให้เรากล้ามใหญ่แต่ถ้าเรายืนอยู่บนพื้นเลนเราอาจจะแพ้คนที่เขายืนชักเขย่ออยู่บนพื้นที่เป็นพื้นแห้งสนิทก็ได้พลังของคนจึงไม่ได้ขึ้นกับพลังของกายอย่างเดียวแต่มันขึ้นกับพลังจุดยืนว่าเรามีจุดยืนอะไรเรายืนอยู่บนอะไรเราเชื่อบนอะไรและเราใช้ชีวิตสอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อความลังเลความโลเลทำให้เราใช้ชีวิตอย่างคลุมเครือทำให้คริสเตียนบางคนเดินติดตามพระเจ้าเหมือนพระเจ้าเป็นงานในดิเลกทำให้คริสเตียนบางคนเดินติดตามพระเจ้าเหมือนพระเจ้าเป็นกิจกรรมยามว่างและเมื่อไรไม่ว่างก็ไม่ได้มาหาพระเจ้าความโลเลทำให้ชีวิตคริสเตียนบางคนถูกทดสอบการตัดสินใจทุกครั้งเมื่อโจทย์ข้อใหม่พอไม่ตัดสินใจให้ชัดครั้งหนึ่งครั้งต่อไปเจอโจทย์มาใหม่ก็ต้องตัดสินใจอย่างยากลำบากอีกเรื่อยๆแม้กระทั่งมาเจอโจทย์ข้อเดิมก็จะตัดสินใจยากลำบากขึ้นเรื่อยๆเพราะเราไม่ชัดเจนเสียตั้งแต่แรกๆคนที่เผชิญการทดสอบการตัดสินใจบ่อยๆจึงมักจะเกิดมาจากการที่ไม่เกิดจุดแตกหักในใจของการตัดสินใจว่าจะเดินกับพระเจ้าอย่างปราศจากเงื่อนไขก็อาจจะเป็นเหมือนกับภรรยาของโลดที่ออกจากเมืองโสโดมโกมาราออกมาเสร็จแล้วหันหลังกลับไปเสียดายอาลัยอวรถึงที่ที่เคยจากมาหรืออาจจะเป็นเหมือนผู้รับใช้พระเจ้าที่เคยถวายตัวกับพระเจ้าแต่สุดท้ายก็กลับไปอาลัยอวรถึงชีวิตเก่าของเราเองและลังเลว่าเราตัดสินใจถูกต้องหรือเปล่าหรือเสียดายกับวิถีชีวิตแบบเดิมพี่น้องครับถ้าเราเคยถวายตัวกับพระเจ้าการถวายนั้นขอให้เป็นการถวายขาดเองไหมครับขอให้เป็นการถวายขาดไม่ยื้อไม่ยักไม่ดึงกลับและเสียดายเพราะเราคิดดีทุกครั้งก่อนเราจะตัดสินใจให้กับพระเจ้าและเราควรจะเดินไปในทางนั้นจนมาสุดท้ายเอเมนไหมครับถ้าจะเดินกับพระเจ้าก็ต้องเดินอย่างจริงจังเต็มที่เอเมนไหมครับไม่มีมาตรฐานครึ่งหนึ่งของความดีครึ่งหนึ่งของความดีมันก็คือความไม่ดีถ้าจะเป็นคริสเตียนไม่มีมาตรฐานครึ่งหนึ่งของการเป็นคริสเตียนที่ดีมันควรจะเป็นคริสเตียนอย่างเต็มที่เอเมนไหมครับการตามพระเยซูควรเดินตามพระเยซูอย่างเต็มที่เองไหมครับอย่าลังเลเลยครับวันนี้ถ้าท่านเคยเผชิญสถานการณ์การทดสอบแล้วรู้สึกมันยากเวลาตัดสินใจทุกๆครั้งนะเป็นไปได้เพราะมันไม่เกิดจุดชัดตั้งแต่แรกว่าจะเดินกับพระเยซูอย่างปราศจากเงื่อนไขหรือข้อแม้พอถ้าเราเดินอย่างปราศจากเงื่อนไขข้อแม้ต่อให้เจอการทดสอบหรือโจทย์ข้อใหม่มาเราก็จะตัดสินใจเรื่องเหล่านั้นไม่ยากเองไหมครับเมื่อเผชิญคนทักท้วงเมื่อขัดกับผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อเบื่อหน่ายหรือผ่านเวลาไปยาวนานเมื่อสถานการณ์รอบข้างไม่ดีหรือถูกปฏิเสธล้มเหลวเมื่อนั้นก็ยังเดินกับพระเยซูตลอดไปขอให้สิ่งที่พระเยซูเตือนสาวกของพระองค์ในพระคัมภีร์ตอนนี้มาช่วยทำให้เราได้ตรวจสอบการตัดสินใจของเราและทำให้มันมั่นคงขึ้นกว่าเดิมสองสิ่งที่พระเยซูพูดวันนี้หนึ่งต้องพร้อมที่จะเดินกับพระเยซูแม้เผชิญความยากลำบากและสองไม่ลังเลที่จะคิดชักเข้าชักออกเข้าออกแบบนี้แต่ตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะเดินติดตามพระเยซูตลอดชั่วชีวิตการสร้างคริสตจักรไม่ใช่งานที่จะทำเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งการเป็นคริสเตียนไม่ใช่งานชั่วคราว
แต่มันคือเรื่องที่เราตั้งใจจะเดินโดยรู้ว่าปลายทางมีจุดเดียวคือแผ่นดินสวรรค์เดินถึงจุดนั้นให้ได้เองไหมครับให้วันที่เราอยู่บนสวรรค์เราเจอกันทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตาในคริสตจักรวันนั้นจะเป็นงานเลี้ยงใหญ่ครับจะเป็นงานเลี้ยงที่ไม่มีงานเลี้ยงใดในโลกเทียบเท่าได้เลยจะมีสิ่งที่เราร่วมเฉลิมฉลองด้วยความชื่นชมยินดีการจ่ายราคาของท่านความเหนื่อยของท่านทุกอย่างพระเจ้าจะตอบแทนให้แก่ท่านอย่างมากมายมีการประชุมสภาแห่งหนึ่งครับชื่อว่าสภาไนซีนสภาไนซีนเป็นการประชุมสำคัญของคริสตจักรในศตวรรษที่4ในสภานี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น318คนที่เป็นคริสเตียนแต่มีไม่ถึง12คนจาก318มีไม่ถึง12คนที่ยังไม่สูญเสียดวงตาไม่สูญเสียแขนขาเพราะการข่มเหงทางความเชื่อที่เหลือ306คนเนี่ยบางคนตาบอดบางคนแขนขาดขาขาดเพราะถูกข่มเหงทางความเชื่อสภานี้เป็นเหมือนสภาคนพิการเลยเหมือนสภาคนพิการแห่งชาติมารวมกันเพื่อการประชุมและการประกาศหลักข้อเชื่อและยืนหยัดในหลักข้อเชื่อจาก318คนมีไม่ถึง12คนที่ไม่พิการเพราะการข่มเหงทางความเชื่อแม้ตัวเขาพิการแต่ใจเขาหนักแน่นและมั่นคงผู้เชื่อเหล่านี้ยืนหยัดติดตามพระเจ้าแม้เผชิญความยากลำบากถึงการสูญเสียอวัยวะของเขาวันนี้ความทุกข์ยากที่ท่านเผชิญอยู่คือเรื่องใดครับไม่มีใครชอบความทุกข์ยากมันคงทำให้เราหดหู่และเศร้าใจแต่เงยหน้ามองสวรรค์มีบำเหน็จยิ่งใหญ่รอคอยท่านอยู่ที่นั่นเงยหน้ามองที่นั่นสิ่งที่ท่านได้จ่ายราคาไปพระเจ้าจะคืนให้กับท่านสิ่งที่ท่านได้เคยสูญเสียพระเจ้าจะคืนให้แก่ท่านเอเมนไหมครับขอให้วันนี้พระเจ้ามาสัมผัสจิตใจของท่านชัดเจนในการเป็นคริสเตียนไม่มีเหตุผลที่การเป็นคริสเตียนและการรับใช้จะแยกออกจากกันถ้าเราชัดพระเยซูเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เราจะรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับไม่ควรมีคริสเตียนที่รับใช้กับคริสเตียนที่ไม่รับใช้เพราะคนที่รู้จักพระเยซูจะรับใช้พระเยซูไม่ควรมีคริสเตียนที่วิญญาณดีคริสเตียนที่วิญญาณไม่ดีเพราะคริสเตียนทุกคนฤทธิ์เดชพระเยซูเข้าทำงานในชีวิตและถ้าเรามาถึงจุดตัดสินใจบังเกิดใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานและเราทุกคนจะเป็นคริสเตียนที่วิญญาณดีเอเมนไหมครับชีวิตดีกับพระเจ้าอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับวันนี้ให้เราขอพระเจ้าช่วยเราตรวจสอบจิตใจของเรา